ทุกคนรู้จักแมกกาซีนแจกฟรีที่มีชื่อว่าดาโกะกันไหมครับแมกกาซีนเล่มนี้นะครับก็จะรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่จะเกิดขึ้นในไทยไม่ว่าจะเป็นนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นที่น่าชิมมุมมองของคนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยแล้วก็จะมีเกร็ดความรู้นะครับด้านญี่ปุ่นมาแทรกเสริมอัดความเก๋ไปด้วยเต็มๆเลยครับแต่ถ้าเกิดกลับกันนะครับเรื่องราวไทยๆในมุมมองของคนญี่ปุ่นล่ะครับดาโกะนะครับก็มีเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งในแต่ละเล่มก็จะมีเรื่องราวของร้านอาหารไทยที่น่าลองเมนูอาหารไทยและยังมีชาวญี่ปุ่นมาบอกเคล็ดลับต่างๆในการใช้ชีวิตในไทยครับเรียกได้ว่านะครับถ่ายทอดวิชากันแบบรุ่นต่อรุ่นเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนิตยสารที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันกับบรรณาธิการของนิตยสารดาโกะญี่ปุ่นแต่ว่านิตยสารเล่มนี้เนี่ยจะน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับและในวันนี้นะครับพลอยก็อยู่กับฟูคุซังครับซึ่งพี่เขาก็เป็นบรรณาธิการของนิตยสารดาโกะด้วยแหละครับและในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยแล้วก็เจาะลึกกับพี่เขากันให้มากขึ้นครับนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องถามนิดนึงว่าทำไมเราถึงเลือกมาอยู่เมืองไทยแล้วมาเป็นบรรณาธิการของหนังสือดาโกะได้ยังไงครับแรกๆนะครับผมมาเที่ยวบางเมืองที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ประทับใจกับกรุงเทพมากๆเลยแล้วก็ขับไปญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มเรียนภาษาไทยที่โตเกียวนะแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็หางานในอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ประมาณใช้เวลาหนึ่งปีนะแล้วก็จะงานที่นิตยสารดาโกะถามมาดีกว่าว่าแล้วการที่เรามาอยู่เมืองไทยแบบนี้ครับมันแตกต่างกับการอยู่ที่ญี่ปุ่นยังไงบ้างก็อยู่ที่นี่สบายกว่านะครับก็ที่ญี่ปุ่นนะทำงานถ้าทำงานที่โตเกียวหรือว่าเมืองอะไรก็มันคนที่ทำงานไทยทำงานก็มันรู้สึกอึดอัดนะมันมีการแข่งขันสูงทุกคนดูเร่งรีบใช่ไหมครับใช่ทุกคนเดินเร็วมากแล้วก็ใช่แล้วก็ขึ้นรถไฟก็มันขึ้นคนเต็มเลยครับรุดจัดมากใช่ใช่ใช่ก็ไม่กล้าทำงานต่อก็ทำงานที่นี่สบายกว่าครับแล้วพอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเราประทับใจอะไรในเมืองไทยบ้างครับก็สำหรับผมประทับใจเพลงไทยนะมีศิลปินคนไทยที่เราชื่นชอบไหมชอบที่สุดคือโมเดิร์นด็อกโมเดิร์นด็อกรู้จักพี่ป๊อปด้วยผมรู้จักพี่ป๊อปด้วยโอ้โหรุ่นใหญ่เหมือนกันนะนิตยสารดาโกะนะครับเห็นว่ามีเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยครับนะครับพูดถึงกระแสตอบรับหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับครับก็อันนี้ก็สำหรับคนญี่ปุ่นอยู่ในเมืองไทยครับก็แนะนำภาษาแนะนำวัฒนธรรมเมืองไทยเกี่ยวกับเมืองไทยที่เกี่ยวเมืองไทยแล้วพี่ฟูซังเนี่ยเป็นคนเขียนเองทั้งหมดเลยไหมครับไม่ใช่ครับมีงานทีมงานมีคนญี่ปุ่น10คนนะฮะก็เป็นฟังนะครับแต่ว่าอันนี้ Data Special นี้ผมเขียนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วกระแสตอบรับดีไหมครับครับก็ดีนะฮะก็บางคนอ่านแล้วก็น่าไปมากก็เลยมาเที่ยวใช่ว่าพี่ชอบทำในแนวไหนครับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับท่องเที่ยวแล้วก็การกินนะฮะอ๋อชอบการกินชอบกินแล้วก็เรื่องอาหารใครๆก็ชอบอ่านใช่ไหมครับก็ผู้ชายก็ผู้หญิงก็ของเกย์ก็ของวัยรุ่นก็มันอ่านได้ก็เลยผมเราจะทำบ่อยๆครับเราประทับใจกับเล่มไหนหรือว่าเรื่องราวอะไรมากที่สุดไหมครับผมว่าประทับใจกับท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตอบรับก็ดีมากนะครับกระแสตอบรับก็ดีมากหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูแล้วอยากจะติดตามผลงานก็ติดตามได้ทางไหนบ้างครับเว็บไซต์ คือ www.daco.co.th นะครับแล้วก็จะมีโอ้โหเรื่องราวทุกอย่างเลยแล้วก็อยากจะไปหานิตยสารดาโกะอย่างนี้ครับถ้าอ่านเนี่ยเราสามารถหาได้ที่ไหนบ้างครับส่วนนอกจากที่ร้านหนังสือญี่ปุ่นคิโนคุนิยะโตเกียวโดแล้วก็ฟูจิซูเปอร์
ครับก็มีที่พารากอนก็มีอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ถ้าใครอยากจะติดตามนะครับก็ลองไปหามาอ่านกันได้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆและในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณฟูกุซังมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยที่ติดตามรายการของเราอยู่ก็จะได้รับแรงบันดาลใจมากขึ้นด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ